จริงๆอาการบาดเจ็บโชมาเป็นอาการบาดเจ็บที่เราเซฟไว้ก่อนนะคะจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นบาดเจ็บแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเป็นการเซฟไว้เพื่อระยะยาวเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมร่างกาย2เดือนเนี่ยเราจะต้องให้ฟิตที่สุดแล้วก็ไปพีคช่วงที่เราสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยขอเซฟไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาการมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเราเล่นมา3สนามแล้วและร่างกายเราก็ค่อนข้างที่จะไปถึงจุดที่จะต้องแบบเติมน้ำมันเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนแบบร่างกายมันล้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบขอพักไว้ก่อนดีกว่าโอ้ยเกมวันนี้สนุกมากแล้วก็ขอชื่นชมนะคะนักกีฬาและเพื่อนๆที่ลงไปเล่นก็คือแบบว่าทำกันบ้านมาได้ตรงตามเลยแต่ต้องยอมรับว่าบราซิลอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหน่วงอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจเราทำได้ขนาดนี้ถือว่าเกมวันนี้มันมากค่ะดีมากจริงๆ BNL ปีนี้ค่ะก็รู้สึกว่าผิดหวังแต่ว่าไม่ได้เป็นการผิดหวังที่ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีถือว่าเป็นการนับก้าวที่ดีมากๆเลยสำหรับชมรู้สึกว่าเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแมตช์ต่อๆไปไม่ว่าจะเจอในเอเชียหรือว่ายุโรปก็ตามค่ะจริงๆอันดับแรกเลยก็ต้องให้ความสำคัญของในเอเชียก่อนว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่ทีมที่ดีที่สุดของเอเชียหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้ความสำคัญทีละสเต็ปก่อนแล้วก็ส่วนการที่จะไปควอลิฟายโอลิมปิกนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องแบบถัดไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราให้ความสำคัญตรงนั้นถึงบอกว่า2เดือนเนี้ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ดีแล้วทุกคนก็ต้องฟิตให้เต็มร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ